สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ใน Facebook นะครับวันนี้นะผมก็มาอยู่ที่อู่พี่สมบัตินะครับหรือในเฟซสมบัติแพกันชมนะครับผมที่เพื่อนๆรู้จักกันนะครับก็จะแล้วก็มาจะเอารถมาห่อบางคนครับแต่ไม่ทับผมบ้างเหรอมากับพี่สันนะครับผมตอนนี้ผมลุกใหม่นะครับลุกใหม่ท่าไหนเดี๋ยวท่าได้ท่านะชิคเก๊กสักหน่อยก็โดนด่าเยอะก็อย่างที่พี่เขาลงไปในเฟซนะครับผมที่บางหรือบางคนนกกับบางคนสยามนะครับนี่ครับนี่นะครับผมไปวินตัวนี้ก็จะเป็นทรงนี้นะครับเหมือนที่พี่เขาลงไปใน YouTube นะครับผมทรงนี้เท่าไหร่นะพี่หอนะครับตัวนี้ 5,000 ครับ 5,000 นะครับคือเนี่ยทำยากหน่อยทำยากนะครับอันนี้เป็นของสยามเห็นทรงนี้เลยนะครับเนี่ยผมดูในเฟซนะครับแล้วผมก็ตามมาจนถึงเอาง่ายถึงอู่นะครับผมใช้เวลานานพอใช้เวลานานถามเข้ามาตลอดทางเลยนะแล้วก็มีงานแปลงคันยกสายพานสยามนะคันยกสายพานเอาไปใส่เองได้เลยใช่ไหมเองครับแล้วมีไปเชื่อมเป็นนี่นะครับเพื่อนๆที่นี่เดี๋ยวผมเป็นนายแบบให้ที่ทุกคนถามผมมานะครับนี่เดี๋ยวจะมีผ้าตัวนี้อยู่นี่ฮะไหนตัวนี้อยู่นี่สันมั่วนี่นะครับอยู่ตรงนี้นะผมนี่นะครับก็นี่แหละพี่พอดีก็จะใส่ตัวนี้เนี่ยพอดีมันใส่ไม่ทันนี่นะฮะนี่คือชุดแปลงขาลูกเตะของสยามให้เป็นแบบตัวดึงธรรมดานะครับที่หลายคนถามผมมานะครับนี่จะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้อ๋อนี่นะครับอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้นี่อย่างที่ช่างเขาทำให้ดูเลยนะครับผมดียังใส่ไม่ทันนี่นะครับก็มาต้องไปเจาะหน่อยใช่ไหมก็คือไปเจาะแปลงนะครับรูเพิ่มตรงนี้เพื่อแบบให้มันแข็งแรงขึ้นอีกนิดนี่นะครับตรงนี้ก็เชื่อมติดเชื่อมติดอย่างนี้เลยนะครับกับชุดนี้พี่ทำอยู่ตัวนี้ถ้าที่อูติดตั้งเลย1,500ครับผมถ้าไปใส่เอง1,300ถ้าไปใส่เอง1,300มาที่นี่1,500โอ้รวมส่งนะครับรวมค่าส่งด้วยนะครับผมจัดส่งปลายทางแนะนำนะขับมาเองดีกว่าราคา 1,300 บาทนะครับแต่ถ้ามาให้พี่ก็ใส่ก็อยู่ใกล้ๆมาเองดีกว่าอยู่ใกล้ๆก็1,500นะครับให้ช่างใส่ด้วยเพราะผมจะได้ตังค์อะไรยังอะไรโอ้ครับบางคนก็ไม่เข้าใจจ่ายมันตีไม่ทำไม่ทันไรหรอกระหว่างมันบางคนเข้าใจนิดนึงแหละอ่ะพี่แล้วบางคนนกกับสยามหอเท่ากันไหมราคาเท่ากันครับเท่ากันนะครับผมก็อยู่ที่ที่ไหนนะพี่ตัวเนี้ยตรงเนี้ยที่ไหนเนี่ยคันนี้มาจากไม่ที่อยู่พี่ตรงเนี้ยบันเชียนหันคาครับใช้วัดบันเชียนทิมใกล้ๆทิมช่างแดง อยู่ใกล้ๆกับช่างแดงดีเซลนะผมที่ไม่ห่างกันมากที่ไปถ่ายกันมานะอันนี้ครับอู่ของพี่เขานะครับก็จะเป็นนี้นะครับแล้วพี่รับทำอะไรอีกไหมต่อลุงต่อลี่ทำงั้นเนี่ยอ๋อนี่นะต่อสารีก็รับทำนะไปหาลูกน้องมาด้วยจึงก็ต้องเขาต่อล้อแม็กที่มาส่งหนุ่มที่เชิญอ๋อเขาต่อล้อแม็กช่างก็รับทำนะครับผมโอ้แล้วนี่เนี่ยผมเนี่ยตัวทำเลยเนี่ยเนี่ยอันนี้เป็นรถช่างใช่ไหมเนี่ยนี่ครับผมมีสักอันไหมรูปแบบที่ว่าเขาต่อขายรวดเร็วพี่ขายอยู่คู่เท่าไหร่นี่ครับโอ้โหข้อต่อนะไอ้มันส่งถ้าส่งนี่นะครับ1,600ถ้ามาเอาเอง1,400เป็นเหล็กเหนียวใช่ไหมเหล็กเหนียวหนาของผมไม่เหมือนของตลาดนะนี่นะครับผมแล้วแต่เลยทำตามเลยสี่ออกหกทำตามรับเธอเอาง่ายๆรับตามตามสั่งนะครับยาวสั่งได้เลยใช่เป็นเหล็กเหนียวไม่ต้องกลัวแตกอันนี้เป็นรถช่างนะครับสวยงามนะครับผมมีแต่ด้วยทำสีใหม่อีกต่างหากสีเขียวนะมรกตด้วยเป็นมุกด้วยนึกว่าแต่อันนี้เบอร์โทรพี่ใช่ไหมใช่ครับเขาโทรมาเยอะอีกอยากให้ได้ป่ะได้จริงนี่นะครับเบอร์โทรเบอร์เบอร์นี้เลยนะครับเนี่ยนะตามนี้เลยนะครับ0946128813นะครับของพี่สมบัตินะครับสมบัติการกึ่งนะครับผมสมบัติครับชมถ้ามีอะไรก็สามารถทักโทรมาถามพี่ก็ได้ครับจะสั่งทำอะไรก็ได้นะครับผมแต่ต้องรอคิวนะครับต้องรอคิวเพราะว่าทำไม่ทันช่างบอกทำไม่ทันนะครับ
มีได้สตาร์ทเออได้ชาร์จมีได้ชาร์จด้วยนี่ครับมีได้ชาร์จด้วยนะนี่สลี่คันนึงงบเท่าไหร่พี่ประมาณเท่าไหร่สลี่ไอ้นี่มันเป็นมันรุ่นเก่าสลี่นี่มันสมัยผมเป็นเด็กอ๋อของพ่อสลี่ตลาดถ้าอย่างที่ผมไปออกเองที่เคยไปถ่ายชุดช่างแดงอะไรนะมันมีตวงตัวแดงๆเห็นไหมที่อ๋อของพี่แล้วนะผมทำงบเท่าไหร่ตอนนั้นผมรับ 20,000 แต่เจ้าของเขาเอาหลอกเลย 20,000 ถ้าเกิดว่าพร้อมขับเลยเนี่ยพร้อมขับเลย 20,000 ให้เจ้าของหาล้อมอ๋อ 20,000 นี่คือล้อเขาหาล้อเขาแต่ว่าชุดดุมชุดชุดเขาของพี่อ๋อจะร้อยอย่างเดียวแค่เด็กแล้วเดี๋ยวนี้เลยขุบรับทันเด้อพี่ขุบรับทันไหมทันไอตัวนี้มันเก่าเลยขุบไว้นี่นะครับขุบนี่แหละทรงนี้แหละทรงนี้นะครับของที่ชุดช่างแดงก็ใช้นะครับของชุดพี่ๆในทีมที่ช่างแดงเขาเท่าไหร่นู่นอันนี้ก็อยู่ประมาณ 7,500 ถึง 8,000 แล้วแต่เพียวปรับไม่ปรับนี่นะครับผมราคาตามที่ช่างบอกเลยนะครับ 7,500 ถึง 8,000 ครับลูกขบเท่าไรครับเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบพื้นเมตรห้าสิบนะครับนี่นะครับสำหรับใครที่อยากได้ขบซิ่งแบบนี้นะครับแล้วคอล่ะเป็นแบบไหนคอปรับใช่ไหมปรับหรือคอไม่ปรับอันนี้คอเป็นคอตรงแล้วก็ทำให้อ๋อถ้าอยากแบบคอปรับก็ทำได้นะครับนี่นะครับผมสั่งกันมาได้นะฮะอันนี้คอเดิมคอไม่ได้ปรับคอไม่ปรับไม่ได้ใช้อย่าไปง้างเข้ามาหลุดพลั่วนะสันนี่ครับติดรถน้ำเอาง่ายๆเป็นคอไม่ได้ปรับนะครับผมก็อยู่ในซอยเข้ามาข้ามสะพานมานะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงไม่เรื่อยนะก็เลี้ยวซ้ายทีผมจะดูหน้าบ้านจะบ้านอยู่ฝั่งขวามือบ้านอยู่ฝั่งขวามือนะครับนี่นะข้ามสะพานเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสิข้ามลงก็แต่เข้าวัดนะก็จะเป็นเจอประตูสีฟ้านี่นะครับแล้วก็มีชื่ออู่พี่ก็ติดอยู่นะครับตัวนี้นะแถวๆนี้แหละน้องเขาเยอะน้ำเขาเยอะมาช่างแดงเขาก็ดังในละแวกไปคุยเข้ามาพักใหญ่แล้วก็โอเคนะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้บางโคนนะครับหรือว่าตัวแปลงลูกเตะสยามอย่างแบบนี้นะครับที่ถามผมมานะครับว่าเขาแปลงยังไงอันนี้มีชุดสำเร็จเลยนะครับพี่หาเจ้าของช่องได้เลยใช่โทรมาเบอร์ที่ผมอยู่ในคลิปนะครับอยู่ในคลิปนะครับเบอร์โทรที่ผมถ่ายให้ดูเมื่อกี้นะครับแล้วก็บางโคนแบบนี้นะครับนี่นะฮะเป็นเหล็กมีโลหะมีอยากได้แบบเหล็กก็มีครับพี่เป็นเหล็กก็มีอ๋อเป็นเหล็กก็มีนะราคาเหล็ก 6,000 เป็นเหล็กก็ได้นะครับเหล็กก็ประมาณ 4,500 ตรงนี้เป็นเหล็กก็ได้นะครับแล้วก็เป็นพลาสติกก็ได้นะครับก็โทรมาถามช่างได้นะครับผมโทรถามพี่สันก็ได้นะโอเคนะเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากอู่เล็กๆอู่บ้านอู่บ้านนะครับของพี่สมบัติผักกันชมนะครับชื่อเฟซนะครับใช่ไหมพี่ชัยเนาะพอผมติดอู่บ้านไม่ใช่โรงงานเป็นอู่บ้านนะครับแต่ว่ารับทำทุกอย่างนะครับผมโอเคนะครับผมสวัสดีครับผมถึงไหนแล้ววะ